ในช่วงเดือนสิงหาคมของปี1945นะครับทั่วโลกเนี่ยก็ได้เห็นถึงความโหดร้ายของมนุษยชาติครับในการที่มนุษย์เนี่ยจะสามารถผลิตระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาได้คึ้ทิ้งบอมลงไปทีนี่คนที่โดนนะครับละลายกลายเป็นไอน้ำขนาดที่ยังไม่กระพริบตาเลยซึ่ง จากการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นมันก็นำมาสู่ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองให้กับเมกาฮะที่พวกเขาเนี่ยก็ได้แห่แซ่ซ้องกันอย่างใหญ่ล้วงเลยแล้วก็ขอบคุณชายผู้หนึ่งที่ได้คิดค้นระเบิดชนิดนี้ขึ้นมานะครับจนชายคนนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นฮีโร่ของชาวอเมริกาในยุคนั้นเลยครับแต่ทว่าก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรมันมีจริงหรือเปล่านะเพราะว่าคำแซ่ซ้องที่ชายผู้นั้นได้รับนะครับมันก็อยู่ได้ไม่นานนะฮะ และหลังจากนั้นมาชายคนนั้นก็ต้องมาตามรับผลกรรมที่เขาได้ก่อไว้กับมนุษยชาติยันวันสุดท้ายของชีวิตเขาเลยนะครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a i y ในวันนี้เนี่ยเราก็มากันอีกแล้วครับกับหนึ่งเรื่องราวดักในประวัติศาสตร์ของบิดาผู้ที่ให้กำเนิดระเบิดประมณูที่วันนี้นะครับเราจะมาดูกันตั้งแต่เขาเป็นใครและทำไมอยู่ๆเฮียแกถึงคิดระเบิดอันโหดร้ายนี้ขึ้นมาได้กับ ชะตาชีวิตตอนจบของเฮียแกจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับเรื่องราวของโรเบิร์ตเจออฟเฟนไฮเมอร์หรือจะขอเรีกสั้นๆทั้งคลิปว่าเฮียออฟก็แล้วกันนะครับที่เฮียคนนี้เนี่ยก็ว่ากันว่าแกนะครับเขาเป็นคนอัจฉริยะมาตั้งแต่กําเนิดละอย่างเช่นว่าตอนที่เขาเด็กๆนะครับเฮียแกสามารถเรียนได้หลากหลายภาษาครับคือพูดได้ทีนี้7จภาษาเลย แล้ววิธีการเรียนภาษาของเฮียแกก็ไม่ใช่เหมือนกับคนปกตินะครับที่แบบต้องใช้เวลานั่งท่องนานนานกว่าจะพูดได้เนี่ยคือมันจะมีครั้งหนึ่งนะครับที่เฮียแกต้องไปทํางานเป็นผู้บรรยายอะไรที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาใช้ภาษาดัตช์กันครับแล้วแทนที่เฮียแกจะขึ้นไปบรรยายแบบใช้ภาษาอังกฤษแล้วให้ล่ามแปลนะไม่เฮียแกบอกเดี๋ยวคอยจะเปบรรยายด้วยภาษาของบ้านเขาเองนี่แหละ แล้วก็ได้ไปคว้าหนังสือภาษาดัตช์มาเรียนครับอ่านจบจนขึ้นพูดบรรยายที่บ้านเขาได้แบบคล่องปรอเลยภายใน6สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับที่ก็นั่นแหละฮะเราพอจะเห็นถึงความอัจฉริยะขององเฮียผู้นี้เรื่อง ซึ่งนอกจากที่เขาจะฉลาดอย่างเดียวยังไม่พอนะครับก็ว่ากันว่าบ้านของเฮียเนี่ยยังรวยมากด้วยครับเนื่องจากว่าบรรพบุรุษของเฮียแกนะเขาเป็นพวกชาวยูวไงที่พวกนี้เขาเก่งเรื่องการทําตังค์อยู่แล้วนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้อบพยพหนีความดักดานจากเยอรมันมาขุดทองอย่างอเมริกาครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีในสหรัฐด้วยจนทําให้พอตอนมาถึงรุ่นที่เฮียออฟของเราได้เกิดขึ้นมานะครับเฮียออฟเนี่ย ก็ได้รับการดูแลอย่างดีไม่ได้ขาดตกบกพร่องเรื่องตังอะไรเลยครับคือจะกินอะไรชี้มีอยากได้อะไรชี้เดี๋ยวมีขอมาประเคนให้ซึ่งการที่เขาขออะไรแล้วได้แบบนี้นะครับก็เลยทําให้เฮียแกเนี่ยมีเวลามาหาความรู้ใส่หัวตัวแกได้เยอะขึ้นครับคือว่ากันว่าสมัยตอนที่เฮียออฟแกเรียนแล้วแกมีเวลาว่างนะครับ เฮียแกเนี่ยก็จะไปคลุกอยู่แต่ในห้องสมุดครับคือกลายเป็นหนอนหนังสือกัดกินไปใช่กัดกินอ่านนังสือทุกวันเลยครับโลกภายนอกนี่ไม่สนอะไรกันเลยทีเดียวที่เมื่อแอดพูดไปแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนนะครับจะเชื่อมโยงกับเพื่อนของเราได้สักคนหนึ่งไหมที่แบบแอดว่าในทุกๆห้องเรียนเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องมีเด็กเนื้อประจําห้องนี่แหละแล้วประเด็นก็คือคนที่เป็นเด็กเนื้อส่วนใหญ่เขาจะโดนอะไรครับ ก็ต้องมักโดนแกล้งอยู่บ่อยๆใช่ไหมนั่นแหละครับก็เช่นเดียวกันกับเฮียออฟเลยก็โดนแกล้งจนเฮียแกนะครับกลายเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสนใจจากใครเลย คือเขาถึงกับพูดคำหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับว่าเขาเนี่ยยินดีที่จะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าจะมีเพื่อนที่หลากหลายครับก็นั่นแหละครับคือนิสัยของเฮียแกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษของเด็กเนิร์ดที่ก็ไม่รู้ว่าทําไมนะคือเขาเป็นสายอินหรือว่าอะไรเวลาเขาจะเอาคืนใครนะครับมันจะไม่ได้เอาคืนธรรมดาเหมือนพวกเด็กเกรียนๆที่เป็นสายสเตนสายอาจิอะไอพวกนั้นก็จะแบบใช้กําลังแกงแล้งหรือก็ไปป่วนชีวิตเขาใช่ไหมฮะ แต่กับเด็กเนิร์ดอย่างเฮอฟที่เป็นสายอินนี่มันไม่ใช่เลยนะครับคือเขาจะมีวิธีการเอาคืนแบบแปลกๆอย่างเช่นว่าครั้งหนึ่งนะครับเฮอฟของเราเนี่ยก็เหมือนกับจะไม่ถูกใจกับอาจารย์สอนพิเศษของเขาคนหนึ่งฮะแล้วแทนที่เขาจะไปเอาคืนอาจารย์แบบไปทุบของอาจารย์ไปพังรถอาจารย์แบบนี้นะโน่เฮอฟของเรานะครับเขาใช้วิธีแบบเอายาพิษอะ ไปใส่ในแอปเปิลแล้วก็ให้อาจารย์กินนะครับคือเฮ er ียแกนี่ก็แสบไม่เบาเลยนะซึ่งก็โชคดีมากนะครับที่ไอการวางยารอบนั้นนะอาจารย์ไม่ได้ไปหยิบแอปเปิลมากินฮนะไม่งั้นนี่เฮ er ียแกคงไปลงอยู่สังเตมไม่ได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาผลิตนิวเคลียร์อย่างแน่นอนนะครับแต่ถึงแม้ว่าเฮ er ียแกจะมีความเก่งกาจแล้วก็อัจฉริยะปานไในก็ตามนะครับก็ว่ากันว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของเฮอฟเลยก็คือ เหมือนกับว่าเฮ er ียแกน่ะจะเป็นคนที่ซุ่มซ่ามครับโดยเฉพาะเวลาทําการทดลองอะไรในห้องแลบเนี่ยก็จะชีช้เชาะทํานู่นตกทํานี่แตกตลอดเลยจนมันถึงกับมีคนเคยกล่าวเลยนะครับว่าอย่าปล่อยให้เอออฟเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในห้องแลบคนเดียวสินะไม่งั้นเนี่ยห้องแลบเละแน่แต่เอาเป็นว่านั่นแหละครับเราก็มาเริ่มพูดกันถึงจุดเริ่มต้นที่ทําให้เฮ er ียแกเนี่ยได้เป็นบิดาหแห่งการคิดค้นระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาดีกว่า นั่นก็คือเมื่อครั้นตอนที่เฮอฟของเรานะครับได้เข้าไปศึกษาอย่างมหาลัยครับเขาก็ไปนค้นพบว่าตัวเองเนี่ยมีความชื่นชอบทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์อย่างสูงสุดเลยครับเฮอฟของเราเนี่ยก็เลยได้ทุ่มเรียนกับฟิสิกส์แบบสุดตัวคือทุ่มขนาดที่ว่าเวลานั้นนะครับเฮอแกได้เรียนจบกว่าชาวบ้านเร็วไป1ปีนอกจากนั้นก็ยังไม่ใช่เร็วธรรมดานะจบออกมาแบบได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาครอบครองด้วยครับแต่ทว่าวนั่นเองแหละ มันก็ต้องแลกมากับสิ่งซึ่งจะเป็นจุดจบอันน่าสลดของชีวิตเฮียแกนะครับก็คือเขาว่ากันว่าในช่วงเวลาที่เฮียออบแกได้ทําการวิจัยหรือเรียนหนังสืออะไรอยู่นี่นะเฮียแกนะครับก็จะงก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 มุ่งแต่ง,งานวิจัยนะครับไม่สนใจทั้งเพื่อนไม่สนใจกินข้าวไม่สนใจกินน้ําอะไรเลยน้ําซ้ํา ก็ไม่แน่ใจว่าด้วยความเรียนเยอะแล้วมันเครียดหรือเปล่านะครับเฮียออฟของเราเนี่ยก็เลยได้หันสู่หนทางของยาสูบเลยครับก็ถือมาผูผูผูผ,ผ,ผูเต็มห้องวิจัยทุกวันนะครับคือว่ากันว่าถ้าหากใครได้เข้าไปในห้องในตอนที่เฮียออฟแกกําลังอ่านหนังสือหรือทําวิจัยอะไรอยู่เนี่ยนะบรรยากาศของห้องนั้นนะครับมันจะเต็มไปด้วยควันบุหรี่แบบเหมือนกับควันหมอกกันเลยทีเดียวซึ่งไอเรื่องการสูบยาในวันนู้นนะฮะมันก็ยังเป็นเรื่องที่ปกติยังไม่ได้เป็นที่น่ารังเกียจรังชังเหมือนทุกวันนี้นะ คืเดินเข้าไปในร้านอาหารนี่ยังสูบกันผูผูควันฟุ้งขงโมงโชงเฉงก็ยังมีเลยที่เมื่อต่อมาเฮียแก่ได้จบการศึกษานะครับฮ e ออฟของเราเนี่ยก็ได้มาทําอาชีพเป็นอาจารย์สอนมหาลัยต่างๆครับแล้วก็เกือบจะมีชีวิตที่อยู่สุขสงบแบบประชาชีทั่วไปแล้วก็คือเป็นอาจารย์สอนเขาไปเรื่อยๆนะครับแต่ทว่า ช่วงนั้นเนี่ยมันดันมีปัญหาขึ้นมาอย่างหนึ่งไงละ่ะก็คือมันเริ่มมีข่าวลือซุบซิบของผู้คนแล้วครับว่าเดี๋ยวมันจะมีสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นได้นะนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้อเมริกาในตอนนั้นเนี่ยมีความกลัวระบอบฟาสซิสต์หรือว่าพวกรักชาติแบบสุดโต่งอย่างนาซีเยอรมันหรืออิตาลีแบบสุดขั้วเลยนะครับ ที่แบบสัก,กวันหนึ่งไอ้สองประเทศนี้เนี่ยมันจะลุกขึ้นมายึดครองโลกหรือเปล่าแล้วยังไม่พอฮะมันก็ยังมีข่าวอีกว่าในตอนนี้เนี่ยนาซีเยอรมันนะครับเขาก็ลังซุ่มที่จะคิดค้นเพื่อจะผลิตอาวุธลับอะไรบางอย่างซึ่งจะเป็นระเบิดบอมที่แบบย่อนมาทีนี้ทั้งเมืองหายไปได้ภายในพริบตาเลยนะครับ เอาจริงๆมันก็คือระเบิดนิวเคลียร์ที่เราได้รู้จักกันในทุกวันนี้นี่แหละครับเพียงแค่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่เคยเห็นระเบิดอะไรแบบนี้กันมาก่อนอยังไงล่ะก็จินตนาการไปมากมายเลยนะครับว่าถ้านาซีเยอรมันได้มีระเบิดชนิดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องยึดครองโลกได้แน่นอนเลย ซึ่งสหรัฐเมื่อได้ยินในตอนนั้นนะครับก็รู้สึกกลัวสุดๆเลยครับเพราะเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยทางสหรัฐก็จะได้จดหมายรับจากนักวิทยาศาสตร์กล้องโลกอย่างไอน์สไตน์ขึ้นมาด้วยที่ก็เขียนบอกว่าไอเรื่องที่นาซีกําลังคิดค้นผลิตอาวุธลับอยู่นี้นะมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วไอน์สไตน์นะครับก็ยังได้แนะนําขอให้สหรัฐเนี่ยรีบทําอะไรสักอย่างด้วยครับ อย่างเช่นว่าให้สหรัฐนะครับรีบสะสมแร่ยูเลเนียมหรือว่าแร่นานา,นา,นานอื่นๆที่มันจะเป็นวัสดุในการเอามาทำระเบิดชนิดนี้นะครับซึ่งเมื่อทางสหรัฐได้รับจดหมายนี้จากไอน์สไตน์มาเนี่ยก็แน่นอนสิครับว่าพี่สหรัฐแกเนี่ยก็ต้องรีบทำเลยยังไม่พอนะครับไม่ใช่แค่สะสมพวกตัวแร่หายากเท่านั้นแต่ทว่าสหรัฐนะครับก็ยังได้เตรียมแผนการลับฮะที่เขาเนี่ยจะไปรวบรวมนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิขึ้นมาจากทั่วทุกมุมประเทศนะครับ มาตั้งเป็นทีมวิจัยเพื่อที่จะคิดค้นในการสร้างระเบิดชนิดที่ว่านี้ให้สำเร็จก่อนพวกนาซีโดยเฉพาะเลยในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์แมนฮัตตันหรือว่าโปรเจกต์แห่งการคิดค้นระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองนะครับที่จะมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่อย่างลับๆอย่างทะเลทรายแห่งหนึ่งของรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐนะเนาะ เพราะว่าที่ตรงนั้นมันก็เฮี้ยนเตียนไม่มีใครอยู่ใช่ไหมครับที่อันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสงสัยเหมือนกับแอดหรือเปล่านะว่าโอ้ไอนิวเม็กซิโกกับแมนฮัตตันนี่มันอยู่คนละขั้วประเทศเลยแล้วทาไมโปรเจกต์ Project มันถึงชื่อว่าโปรเจกต์แมนฮัตตันได้ละ่ะนั่นเองล่ะแอดก็เลยไปหามาแล้วก็ได้ค้นพบว่าาที่เขาเรียกโปรเจกต์นี้ว่าแมนฮัตตันนะครับก็เนื่องจากว่าไอ้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ได้ถูกส่งเข้าไปร่วมโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาเป็นคนจากแมนฮัตตันฮะง่ายๆแค่นั้นเลยกลยรยกว่านัะคบ และหนึ่งในนักวิจัยที่เขาได้ไปดึงตัวมาเนี่ยนะครับมันก็คือเฮียออฟเฟนไฮม์ของเรานั่นเองครับที่รายนี้เนี่ยขาดไปไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเฮียออฟนะครับแกจะเป็นคนที่แบบชลาดสุดๆแห่งยุคนะครับรัฐบาลก็เลยดึงตัวเขามาแล้วก็แต่งตั้งไอเฮียออฟแกเนี่ยได้เป็นหัวหน้าของโปรเจกต์นี้เลยนะครับเนื่องด้วยว่าเฮียแกเนี่ยก็จะมีความสามารถในการทําการวิจัยอะไรต่างๆที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปๆของยุคนั้นนะครับซึ่ง เฮออฟของเราตอนแรกที่ได้รับการเสนอมานะครับเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปร่วมโปรเจกต์อะไรสังกบวยพวกนี้หรอกเพราะว่าเอาจริงๆนะครับเฮออฟเนี่ยจะเป็นคนที่สนแต่งานวิทยาศาสตร์นะครับเขารักสงบแล้วก็การเมืองอะไรเนี่ยแทบจะไม่ยุ่งเลยครับวันๆเอามัวแต่หมกอยู่ห้องทดลองจนกระทั่งว่ากันว่าที่บ้านของเขาเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่เคยรับมาอ่านสักฉบับหนึ่งหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ ที่จะติดเอาไว้ในบ้านนะครับเียออฟก็ไม่เคยมีเอาไว้ใช้ในบ้านเลยคือเฮียแกเป็นคนแบบอินโทรเวนแบบแอดวานซ์สุดๆไม่ยุ่งกับใครเลยว่างั้นเถอะ แต่ที่ทําให้เฮออฟแกเข้ามาเปลี่ยนใจร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับก็เพราะว่าเฮียแกเนี่ยเป็นคนรักชาติสูงฮะแล้วก็ไปได้ยินมาว่าตอนนั้นเนี่ยไอนาซีกาลังคิดค้นระเบิดอะไรพวกนี้ขึ้นมาอยู่แล้วถ้าหากว่าอเมริกาไม่คิดค้นขึ้นมาทันนาซีนะอเมริกาก็จะโดนบอมได้ครับนั่นแหละครับคนรักชาติสูงอย่างเฮออฟแกเนี่ยก็เลยรีบเข้ามารับโปรเจกต์นี้เอาไว้เลยซึ่งเพื่อนๆจําคีย์เวิร์ดคำว่ารักชาติเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะมีผลต่อเรื่องนี้ในภายหลัง โดยว่ากันว่าไอ้โปรเจกต์แมนฮัตตันที่ว่านี่นะครับอเมริกาเนี่ยก็ได้ลงทุนทุ่มไปถึง2 0 0 0ล้านดอลลาร์ในยุคนั้นเลยนะครับที่ถ้าหากตีเป็นเงินไทยกลมๆในทุกวันนี้แล้วก็ค่าเงินนะครับอาจจะมากไปถึง1ล้านล้านกว่าบาทไทยก็ได้เลยนะครับในการเพื่อที่จะคิดค้นอาวุธซึ่งมาทําลายมนุษยชาติได้นะไม่ไม่ไมต้องบอกว่ามันจะเป็นระเบิดที่เอาไว้ปกป้องมนุษยชาติต่างหาครับ เพราะถ้าหากว่าสหรัฐสามารถคิดค้นระเบิดนี้ขึ้นมาได้ก่อนนาซีเนี่ยสหรัฐก็จะดูเป็นฮีโร่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับทางทีมวิจัยระเบิดของสหรัฐภายใต้การนําของเฮอออฟเฟนไฮน์ของเรานะครับก็ได้เร่งคิดค้นผลิตระเบิดเหล่านี้เนี่ยจนกระทั่งทําได้สําเร็จจริงๆครับแต่ประเด็นก็คือดันมาทําสําเร็จหลังจากที่ นาซีเยอรมันนะครับแกได้ยอมแพ้สงครามโลกไปแล้วซะง,งั้นนะครับคือไอตอนที่นาซีได้ยอมแพ้ไปเนี่ยโปรเจกต์ทีมวิจัยนี่นะครับแบบหน้าเวเลยแบบเราเรากำลังจะคิดคนระเบิดได้แล้วแล้วมันยอมแพ้แบบเนี้ยแล้วคิดคนระเบิดมาเพื่ออะไรมันจะมีประโยชน์อะไรเล่านักวิจัยตอนนั้นทุกคนก็เลยคิดว่าเออพวกเราเก็บกระเป๋ากลับบ้านกันเถอะแต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับทีมวิจัยที่กําลังจะเก็บกระเป๋ายทุกคนเนี่ยก็ได้รับการถูกเบรกจากเหตุหลักๆของสารัฐเองครับบอกเดี๋ยวก่อน มันยังมีที่ที่เราได้ทิ้งระเบิดอยู่นะตัวนั่นก็คือญี่ปุ่นนั่นไงที่มันยังไม่ยอมแพ้สงครามโลกเลยเราเอาระเบิดไปลองทิ้งที่ญี่ปุ่นกันดีไหมคือจะพูดก็ได้นะครับว่าไอ้สองครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นเขาได้โดนบอมลงสองตู้มเนี่ยมันอาจจะมาจากความซวยของญี่ปุ่นก็ได้ครับที่ตอนนั้นดันซวยเยอรมันดันยอมแพ้ก่อนไงสหรัฐนะครับก็เลยเปลี่ยนเป้าไประบายอารมณ์กับญี่ปุ่นแทนฮะคือล้อเล่นล้อเล่นคือถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะไม่ยอมแพ้ไปก่อนยังไงก็ตามนะครับ เอาจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐก็คงจะไม่ล้มเลิกโปรเจกต์แมนฮัตตันนี้ไปหรอกครับเพราะเนื่องจากว่าในระหว่างที่พวกเขากําลังรบอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับสหรัฐเนี่ยก็เหมือนกับจะเห็นศัตรูตัวใหม่ที่เขาคาดว่ามันน่าจะมาเป็นคู่ตบกับสหรัฐหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงไปแล้วนั่นก็คือประเทศรัสเซียรหรือว่าสหภาพโซเวียตในยุคนั้นนั่นเองนะครับ นื่งด้ว่าไอตอนนั้นมันก็จะมีดราม่าแบบอุดมการทางการเมืองสาสร์แล้วก็เป็นประชา,ะาธิปไตยทุนนิยมแต่ว่ารัสเซียก็จะเป็นพวกคอมมิวนิสต์อะไรประมาณนั้นนะครับที่เขาก็มีการคาดการณ์กันว่าถ้าหากจบสงครามโลกครั้งที่2ไปเนี่ยสหรัฐจะต้องไปหุ้มๆกับรัสเซียแน่เลยดังนั้นเองสหรัฐก็เลยคิดว่าเอองง้นเราก็คิดค้นระเบิดชนิดนี้เอาไว้ก่อนก็ได้จะไม่เสียหายอะไรถ้ามันเกิดเรื่องลาสงครามขึ้นมาอะไรต่อๆเนี่ยสหรัฐก็จะได้มีแต้ม,ต,ม,ต,มต่อเอาไอระเบิดนี้เนี่ยไปขู่รัสเซียได้ว่างั้นเะครับ แล้วก็เอาเป็นว่าในที่สุดนะครับเจ้าระเบิดนิวเคลียร์ชนิดนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกผลิตขึ้นมาสำเร็จจริงๆครับคือประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมของปี1945นั่นเอง ที่ตอนนั้นนะครับก็เหมือนกับว่ามันจะมีการเอาระเบิดทดลองนี่เนี่ยไปทิ้งบอมบุ้มบัม้มยังในแถบมิวเม็กซิโกเพื่อทดลองด้วยครับซึ่งเว็บแรกที่ระเบิดมันได้บุ้มเข้ามานะเหลานักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ได้ทาการทดลองอยู่นะครับเขาก็ได้อธิบายว่ามันจะเหมือนกับมีดวงอาทิตย์ประมาณสัก100ดวงนะครับเวบขึ้นมาในทันตาเลยทีเดียวสแสดงให้เห็นถึงพลังอํานาจในการทําลายรุนแรงของมันนะครับที่หลังจากซึ่งเห็นไปดังนี้เนี่ย มันก็มีนักวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนะครับได้คิดว่าเออเรื่องพวกนี้ที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วครับคือถ้าเกิดระเบิดนี่มันได้ถูกไปปล่อยที่ไหนสักที่ของโลกนะมันจะต้องมีการสูญเสียอย่างมากแน่เลยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นนะครับก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มกลัวแล้วก็เริ่มที่จะออกมารณรงค์ต่อต้านกันนะครับไปบอกสหรัฐว่าอยู่เถอะจะคิดระเบิดแบบนี้ไปเพื่อ แต่สหรัฐนี่ก็แบบมาๆมัมมม,มต้องต้องคิดเอาไว้เราจะได้มีแต้มต่ออย่างไงละ่ะคือมันเหมือนกับว่าไอ้โปรเจกต์การที่สหรัฐจะเอาระเบิดไปทิ้งที่ญี่ปุ่นนั่นน่ะเขาจะไม่ได้บอกกับนักวิทยาศาสตร์คนไหนสักใครเลยนะครับจะมีก็แต่พวกเฮดหลักสูงสงนะครับที่เขากําลังปรึกษากันอยู่ว่าจะเอาไงดีเราจะเอาระเบิดลูกนี้เนี่ย ไปทิ้งที่ญี่ปุ่นเลยหรือว่าจะแค่ส่งวิดีโอไปขู่ๆคือตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับจะมีแผนว่าทางสหรัฐนะครับเขาจะเอาอัดวิดีโอการทดลองทิ้งระเบิดตูม้มที่มันตู้มใหญ่ๆนี่แหละส่งไปขูจ่จักรพรรดิญี่ปุ่นนะครับบอกเนี่ยองค์จกักรพรรดเจ้าค่ะถ้าพระองค์ไม่ยอมแพ้นะ เดี๋ยวระเบิดนี่ยมันจะมาลงใส่กระบาลของประเทศท่านนะพยาค่ะแต่ว่ามันก็มีกลุ่มเฮตุหลักๆอีกหลายๆคนรวมถึงเฮอฟเฟนไฮมเมอร์ด้วยเนี่ยแหละที่ตอนนั้นนะครับเขาก็ตัดสินใจว่าไม่ไม่ต้องส่งวิดีโอไปส่งของจริงไปเลยครับนั่นแหละครับก็เลยจัดแจงเอาทหารนะฮอบระเบิดอันนี้ไปย่อนที่ญี่ปุ่นนะครับโดยที่ไม่บอกทหารด้วยซ้ำนะว่าไอ้ที่เขาจะให้ไปย่อนนั่นนะ่ะมันคือระเบิดอะไรครับ เนื่องจากว่าไอเรื่องนิวเคลียร์ในตอนนั้นนะครับมันจะเป็นความลับอย่างมากอะเพราะเหมือนกับสหรัฐจะเป็นประเทศเดียวที่รู้วิธีการผลิตนิวเคลียร์ใช่ไหมและไม่พอครับเขาก็กลัวว่าถ้าหากทหารไอพวกนี้เนี่ยมันทําการไม่สำเร็จเอาเครื่องบินไปบินตกทิ้งที่ไหนแล้วระเบิดมันดันไม่บึ้มขึ้นมาเนี่ยแล้วทหารญี่ปุ่นจับพวกทหารเหล่านี้ไปขูว่ความลับนะครับมันจะแย่ ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็เลยได้เตรียมเม็ดเซียนในให้ทหารแต่ละคนนะครับพกเข้าไปด้วยครับเผื่อที่ว่าถ้าเครื่องบินตกแล้วเขาไม่เป็นไรเนี่ยก็ให้กินอันนี้เข้าไปซะเพื่อที่ว่าความลับจะได้ไม่แพร่งพผลออกมานะครับโอ้ไมยก็ยิ่งศึกษาประวัติศาสตร์ไปก็รู้สึกว่ามันยิ่งดาร์กสุดๆกันเลยทีเดียวแต่ก็นั่นแหละครับในที่สุดพวกทหารเหล่านี้ก็ไม่ได้ใช้เม็ดเซียนในนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเดือนสิงหาคมข,ของปี1945เนี่ยเสียงตู มันก็ได้ดังขึ้นอย่างที่ฮิโรชิมากับนางาซากีของญี่ปุ่นนะครับแล้วจักรพรรดิญี่ปุ่นก็แบบยกทงขาวยื่นพ่ายเลยทีเดียวคือเอาจริงๆสหรัฐเนี่ยจะมีระเบิดลูกที่3ซึ่งร้ายแรงกว่า2ลูกแรกที่กําลังเตรียมอยู่ด้วยแต่ไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับที่ถ้าหากใครอยากฟังว่าเออระเบิดลูกนี้เนี่ยหลังจากนั้นมันได้ไปฆ่าคนต่อจากไหนนะครับแอดก็มีลิงก์เอาให้ฟังด้านล่างแหละเอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับเรื่องของเฮอฟมันต่อดีกว่าคือพอหลังจากที่ระเบิดนิวเคลียร์ รุมเดียวอย่างญี่ปุ่นนะครับคนที่อยู่ด้านล่างนี้เนี่ยก็ระหวยกลายเป็นไอหมดเลยครับไม่พอฮะมันก็ยังมีคนกว่าอีกหลักแสนหลักหมื่นนะที่ต้องได้ทนรับพิษจากกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์นะครับให้ร่างกายของพวกเขาเนี่ยเละเฟะเป็นตัวซอมบี้เลยหรือบางคนนะครับก็พัฒนาร่างกายจนกลายเป็นมะเร็งได้อีกหลายๆรุ่นกันเลยทีเดียวและครับ คือไอการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการกระทําต่อเพื่อนมนุษย์ที่แบบโหดร้ายมากในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้เองมันก็จะมีประวัติศาสตร์กระซิบมาด้วยเช่นกันที่บอกว่าทําไมกันหนอทั้งๆท,ท,ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเองก็เหมือนกับกำลังจะยอมแพ้อยู่แล้วนะแต่ทว่าสหรัฐเนี่ยก็ยังตัดสินใจทิ้งระเบิดปรมาณูลงไปยังญี่ปุ่นก่อนครับเพราะเหมือนกับว่าในตอนนั้นเนี่ยสหรัฐนะครับเขาก็จะได้ข่าวมาว่า ทางรัสเซียหรือว่าสหาภาพโซเวียตในยุคนั้นเนี่ยก็เตรียมทีที่จะเข้าไปบวกญี่ปุ่นในญี่ปุ่นได้ยอมซิโรราบต่อทางโซเวียตนะครับซึ่ง ถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้การสิเพราะว่าโซเวียตมันคืออะไรครับมันคือคอมมิชใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถ้าคอมมิชมันเข้าไปยึดญี่ปุ่นเนี่ยแล้วญี่ปุ่นกลายเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นมาสารัฐก็จะลําบากในยุคต่อมาแน่เลยดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นตกกลายเป็นของโซเวียตเนี่ยสารัฐก็เลยเคลื่องระเบิดใ่ญี่ปุ่นก่อนเลยเพื่อญี่ปุ่นนะครับได้ยอมแพ้ซิโรลา่าต่อสารัฐนั่นเองคือทุกอย่างในประวัติศาสตร์นี่มันจะมีวาระซ้อนเล่นหมดจริงๆเลยเนาะ แต่ก็นั่นแหละครับพอหลังจากที่ระเบิดได้ลงไปปุ้มยังญี่ปุ่นและสหรัฐได้ชัยชนะมาแล้วเนี่ยนะครับฮีออฟเฟนไฮเมอร์ของเราเนี่ยก็ได้รับการเชื่อชูในฐานะของฮีโร่คุณพ่อแห่งปรมาณูอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้รับยศได้รับตำแหน่งอะไรอีกมากมายอย่างเช่นว่าโคศกแห่งชาติทางด้านการวิทยาศาสตร์แล้วก็อื่นๆอีกเนืองๆแต่ถ้าว่าเรื่องราวนี้เนี่ย มันก็เป็นจุดหักเหที่ทําให้เฮอฟเฟนไฮเมอร์ของเราครับรู้สึกแบบไม่ดีใจกับเรื่องดังกล่าวเลยคือไอตอนแรกนะที่เขาเป็นคนเห็นด้วยกับการทิ้งระเบิดอย่างฮิโรชิมานะี่มันจริงครับแต่ว่าไอระเบิดลูกที่2ที่สหรัฐได้เอาไปทิ้งอย่างนางาซากิเนี่ยเฮอฟของเรานะครับเขาถือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่จําเป็นเลยทําไมสหรัฐต้องทําแบบนี้ด้วยก็คือพยายามคัดค้านนะครับแต่สุดท้ายแล้วระเบิดมันก็ไปตุ้มลงครับแล้วตุ้มลงเสร็จเนี่ยมันก็มีคนตายหลากหลายใช่ไหมมันก็เลยทําให้เฮอฟแกเนี่ยรู้สึกผิดเลยครับว่า ไอสิ่งที่เขาได้คิดคนขึ้นมาเนี่ยมันกลับทําให้คนบริสุทธิกว่าหลากหลายแสนหลายคนนะครับต้องเสียชีวิตไปโดยไร้เหตุผลแบบไม่จําเป็นครับซึ่งไอความรู้สึกนี้เนี่ยมันก็จะตามไปหลอกหลอนตัวเฮออฟแกยันวันตายของเฮยแกยเลยนะครับแต่เท่าว่าเท่านั้นยังไม่พอครับ ในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องดราม่าขึ้นอีกมากมายที่ทําให้ทางรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ประชาชนของอเมริกาเองนะครับได้เกลียดคนที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเทิดทูนว่าเป็นฮีโร่แห่งปรมนูของชาติเขาแล้วก็มองว่าไอ้ชายคนนี้น่ะมันเป็นคนทรยศชาตินะมันเป็นคนชังชาติ เนื่องจากว่าพอหลังจากที่สหรัฐได้ผลิตนิวเคลียร์ขึ้นมาสาเร็จแล้วใช่ไหมสหรัฐเนี่ยก็ไม่หยุดแค่นั้นครับก็สั่งให้ทางนักวิจัยเนี่ยดำเนินผลิตระเบิดลูกใหญ่ๆต่อไปซึ่งมันจะมีชื่อว่าไฮโดรเจนบอมอะไรประมาณนั้นนะที่ว่ากันว่ามันจะแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับซึ่งเมื่อเฮอฟของเราได้ยินมาแบบนี้เฮอฟก็แบบแค่อ hey ้เท่าเดี๋ยวนี้เป็นยังฆ่าคนไม่พอเลยผลิตร้อยเท่าพันเท่าไปหาปะอะไรล่ะนั่นแหละครับเฮอฟของเรานะครับก็เลยได้มีท่าที ขัดขืนท่อคําคสั่งของรัฐบาลครับคือเฮ er ียแกเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะฆ่าคนตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงแต่ถ้าว่าพอเฮ er ียแกมีทีท่าแบบไม่อยากจะฆ่าคนไม่อยากจะเห็นด้วยกับโปรเจกต์ของรัฐบาลสหรัฐแบบนี้นะครับแทนที่สหรัฐจะมองว่าเออเนี่ยเองเป็นคนดีมีมนุษยธรรมอะไรประมาณนั้นนะเปล่าฮะ ทางรัฐบาลกับมองว่าที่เฮียแกไม่ผลิตระเบิดอะไรประเทศของพวกเราตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยเฮียออฟแกนะครับไปเป็นสายลับให้กับศัตรูแล้วก็คือไปเป็นสายลับของโซเวียตในยุคนั้นนั่นเองที่ก็กําลังจะเอาความลับต่างๆในการผลิตนิวเคลียร์เนี่ยไปบอกกับพวกทางโซเวียตด้วยเพราะว่าในตอนนั้นนะครับมันก็จะเหมือนมีข่าวเล่าข่าวลือกับว่าโซเวียตเองเนี่ย ก็พยายามเริ่มที่จะผลิตระเบิดนิวเคลียร์อะไรที่ใหญ่บิ๊กบื้มกว่าของอเมริกามาเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันครับซึ่งนั่นแหละครับด้วยเหตุการณ์อะไรมันมาบรรจบกันสักขนาดนี้นะครับเฮออฟแกเนี่ยก็เลยได้โดนกล่าวหาไปเลยว่าเป็นพวกชังชาติบ้างเป็นพวกของศัตรูบ้างนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้ช่วงยุคหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจะเป็นยุคที่ทั่วโลกเนี่ยตื่นกลัวกับคําคว่าคอมมิวนิสต์มากครับคือใครเนี่ยพูดคําว่าคอมมี่อะไรนี่ไม่ได้เลยนะ คือถ้าหากพูดขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนล่าแม่มดเลยก็ได้หรือพอเกลียดใครหน่อยนิดนึงนะก็เอาความเป็นคอมมี่นะครับไปยัดให้บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอคนนั้นเนี่ยมันเป็นคอมมี่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันก็จะมีสารเตี้ยจากประชาชนนะครับไปลงทัวที่บ้านหลังนั้นเองซึ่งนั่นแหละก็คือเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นอยู่กับตัวเฮียออฟเลยครับเพราะพอตัวเฮียแกมีข่าวเล่าข่าวหรือว่าเนี่ย เฮอนะอาจจะเป็นพวกคอมมี่ก็ได้นะมันก็จะมีพวกชาวเน็ตในยุคที่ยังไม่มีเน็ตนะครับไปคุยหาประวัติของเฮออแกมาเยอะแยะเลยแล้วก็ดันไปค้นพบกับเรื่องราวความลับของชีวิตเฮียแกอย่างหลากหลายด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเฮียออฟแกนะครับเคยมีเมียม,มาแล้วถึงสองคนครับที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นคนมีอุดมการณ์ไปทางคอมมี่ทั้งหมดเลยฮนะ คือหนึ่งในเมียเนี่ยก็ยังเคยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอีกนะครับไม่พอพอเสิร์ชประวัติไปดูยังชีวิตครอบครัวของเขานะครับก็พบว่าน้องชายแท้ๆของเฮียอฟกับญาติอีกหลายๆคนของเขาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์ทั้งหมดเลยครับไม่พอ มันยังมีครั้งหนึ่งนะครับที่เฮอฟของเราเนี่ยเคยไปเจอกับสายลับของคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับสายลับคนนั้นนะจะมาขอแสะแกะเกามาซื้อความลับในการผลิตนิวเคลียร์ไปจากเฮอฟครับนั่นแหละฮะพอชาวเน็ตในยุคที่ยังไม่มีเน็ตได้เจอแบบนี้เข้านะครับก็เลยดราม่าไปนานๆเลยบอกว่าเนี ee, ่ยไออฟแกจะต้องเป็นสายลับนี่นเลยอมันวกทางชาติอะไรก็ด่ากันไปเลยนะครับและเคราะซ้ำร,รมซัดครับก็เหมือนกับว่าเฮอฟเราในตอนนั้นเนี่ย ก็ยังเคยไปสร้างความเป็นศัตรูให้กับหลากหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอีกนะครับนั่นแหละฮะเรื่องการเตะตัดขาเนี่ยมันก็เลยได้เกิดขึ้นเลยทีเดียวครับคือมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบคีหน้าฮิออฟมากมายนะครับได้กลั่นแกล้งเขาครับหาอะไรที่จะกล่าวอ้างว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ได้นะครับมายัดเยียดฮิออฟหมดเลยโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยนะครับแต่ทว่าในที่สุดเนี่ยด้วยความกลัวคอมมิวนิสต์จนปังไส้วิ่งขึ้นเท้านะครับ อาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเฮียก็โบยว่าเฮียออฟแกเป็นคอมมิวนิสต์เอาไว้ก่อนครับทั้งท้งที่ว่าในเวลาต่อมามันก็มีหลักฐานมาเปิดเผยนะครับว่าเฮียออฟแกเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีคนรอบตัวเป็นคอมมิวนิสต์อะไรพวกนี้นะเขาก็ไม่เคยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับคอมมิวนิสต์เลย เหมือนกับว่าครอบครัวเราจะเป็นอะไรมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกับครอบครัวทั้งหมดใช่ไหมนอกจากนั้นเองอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับก็คือเฮียออฟแกเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์การทําวิจัยอะไรมากกว่าการที่จะไปสนใจเรื่องการเมืองนะครับ คือหนังสือพิมพ์เองเขายังแทบจะไม่อ่านเลยด้วยซ้ําจะไปเอาอะไรกับว่าเขาจะบ้าการเมืองเหรอครับนาซ้ําเองฮิออฟนะครับก็ยังเป็นคนที่รักชาติแบบสุดๆด้วยคือไอตอนที่บอกว่ามีสายลับจากฝรั่งเศสนะ่ะจะมาติดต่อขอซื้อความลับในการผลิตนิวเคลียร์ไปจากฮิออฟนะครับฮิออฟของเราเนี่ยก็ไม่ได้บอกความลับไปนําซ้ํายังตอบปฏิเสธพวกไอสายลับฝรั่งเศสพ,พวกกลับไปกลับไปที่บ้านเองเลยอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามครับ ในที่สุดแล้วเฮียออฟผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนกับฮีโร่ของสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้โดนอเมริกาเองเนี่ยแหละตัดขาดสั่งว่าอย่ามายุ่งอย่ามารู้อะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์ลับหรือว่าความมั่นคง,งของชาติอเมริกาอีกเลยแล้วก็ในประเทศเขาออกไปนะครับจนทําให้เฮอฟของเราเนี่ยต้องไปใช้ชีวิตอย่างแสนสันโดษยังเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในทะเลแถบแคริบเบียนนะครับ ที่ชีวิตของเขาในตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีการตามมาถูกหลอนจากผลงานต่างๆที่เฮียแกเขาเคยทําไปเพื่อฆ่าคนแล้วนะครับอย่างเช่นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เฮียออฟแกกับคนในครอบครัวกําลังจะแบบ กินอาหารกันแบบนั้นใช่ไหมซึ่งเมนูในวันนั้นนก็คือเต่าทะเลนะครับที่ก็เหมือนกับว่ามีคนหนึ่งเนี่ยไปล่าม,มาได้จากทะเลแล้วก็เจาเ้าเต่าเนี่ยมาเย,ยนกลางโต๊ะเลยนะครับที่เฮอฟเห็นปุ๊บเนี่ย flash back ไอตอนที่เขาเคยฆ่าคนอะไรไปแล้วมันก็แวบเข้ามาในหัวตลอดแล้วก็บอกว่าอย่าอย่าทำอะไรเจ้าเต่าน,ตน้อยตัวนี้เลยนะแหละครับก็คือสิ่งที่หลอนและทำให้เฮอฟแกเนี่ยมักจะนอนไม่หลับอยู่ตลอดเวลาเลยจนกระทั่งในที่สุดนะครับ สิ่งที่เฮียออฟได้เริ่มทำไว้ตอนจุดเริ่มต้นชีวิตของเขาเนี่ยมันก็ได้มาคร่าเขาเอง ก็คือจำได้ไหมครับว่าฮฮอฟแกเนี่ยจะเป็นคนที่ติดยาสูบมากครับผู้ผูผูผ,ผูทั้งวันเลยและนั่นแหละครับตอนแก่เท่าไปไอผลแห่งการสูบยาเหล่านี้เนี่ยมันก็มาทำให้กล่องเสียงของฮฮอฟนะครับได้เป็นมะเร็งแล้วก็สีแงไปด้วยอายุเพียงแค่62ปีเท่านั้นเองครับที่ถ้าหาใครอยากฟังเรื่องราวของนิวเคลียร์ลูกที่3ที่ว่ากันว่ามันร้ายแรงกว่า2ลูกแรกนะครับแอดก็มีแปะเอาไว้แล้วในลิงก์ด้านล่างเด้อหรือถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ ฟู๊กเอ d a อ็นนะครับและวันนี้แอก,ก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย